ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาลงแปลงเกษตรอินทรีย์นะคะของพี่อุดมค่ะอยู่ที่บ้านดอนหวายนะคะตำบลระเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นแปลงผักอินทรีย์นะคะหลากหลายมากเป็นพืชผักสวนครัวนะคะและที่สำคัญปลูกหลากหลายจริงๆค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้แปลงนี้ก็ถูกพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบของอำเภอพิบูลมังสาหารกันแล้วนะคะที่นี่มีการแบ่งพื้นที่ทางการเกษตรประยุกต์สู่โคกหนองนาจนประสบผลสำเร็จนะคะที่สำคัญตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดขายผ่านทางออนไลน์ด้วยและที่สำคัญมีการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมๆกันกับรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเกษตรพอเพียงนะคะของเกษตรกรต้นแบบนั่นก็คือพี่อีทนั่นเองอยู่ที่บ้านดอนหวายตำบลระเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของการทำการเกษตรคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าพี่อีทคือต้นแบบของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีการนะคะปรับพื้นที่นาของตนเองค่ะคุณผู้ชมแบ่งมาเป็นการทำพืชผลทางการเกษตรแล้วก็มีการส่งขายด้วยและที่สำคัญก็คือมีการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยนะคะพี่อีพูดถึงเรื่องของการปรับพื้นที่ตรงนี้หน่อยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่เราปลูกพืชตอนนี้ในพื้นที่นารวมทั้งการทำการเกษตรเรามีการแยกออกเป็นพื้นที่กี่ไร่ยังไงบ้างคะแปลงนี้มีอยู่22ไร่22ไร่นี่คือทั้งหมดค่ะรวมทั้งหมดแยกออกมาเป็นโคกน้องนา1ไร่ประมาณ4ไร่ก็เป็นปลูกผสมผสานปลูกผักปลูกต้นไม้ป่าค่ะรวมเป็น5ไร่แล้วก็เหลือนั้นทำนาค่ะก็คือใน5ไร่นี้คือเรามีการประยุกต์เรื่องของโคกหนองนาสู่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะแต่ว่าที่ทำรายได้จริงๆแล้วก็เห็นผลนะคะเป็นตัวเงินจริงๆก็คือการปลูกพืชนะคะเป็นพืชสวนครัวที่เรามีการส่งขายด้วยส่งขายตลาดด้วยนะคะขายแล้วทีนี้เรามีการปลูกอะไรบ้างคะปลูกผักประเภทผักสวนครัวมีผักหอมก็คือผักกาดต้นหอมต้นพริกผักกาดก็คือเป็นพืชเป็นผักที่นิยมทานกันในครัวเรือนด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันด้วยนะคะก็จะมีเป็นแปลงต้นหอมนะคะปลูกเยอะไหมคะหอมเนี่ยหอมตอนนี้ก็เก็บไว้ทำพันเพราะว่าช่วงหน้าฝนเขาขยายไปแล้วเขาจะวายก็เลยกำลังทำพันค่ะก็คือจะปลูกทุกอย่างที่กินนะคะก็คือจะปลูกให้กับดูตลาดด้วยว่าตลาดนะคะคนที่ซื้อเนี่ยเขาต้องการผักประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่นะคะก็รู้แล้วแหละว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องการพืชผักสวนครัวนี่แหละที่ตอบโจทย์แล้วก็เอาไปขายนะคะทีนี้เรามีการปลูกหรือว่าดูแลยังไงแต่ละปีเนี่ยคือขายได้ในช่วงไหนบ้างคะช่วงหน้าฝนมาถึงปีใหม่นี่คือขายดีมีเท่าไหร่ก็ขายได้ก็คือไม่พอกับความต้องการค่ะไม่พอค่ะยังไงก็ไม่พอค่ะเหมือนแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกก่อนว่านะคะก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนก็คือเป็นช่วงที่เริ่มที่จะฤดูการเพาะปลูกไปถึงหน้าหนาวก่อนจะถึงปีใหม่ก็คือเป็นการปลูกพืชแล้วก็จะขายดีด้วยนะคะอย่างหนึ่งในนั้นที่ขายดีนี่คือผักอะไรคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นมาสักต้นหนึ่งอันนี้กวางตุ้งค่ะเป็นกวางตุ้งนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะที่นิยมซื้อเนี่ยจะว่ากลุ่มไหนทุกกลุ่มค่ะข้าราชการชาวนาชาวกินทุกคนกินผักทุกคนนะคะก็คือเป็นผักที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นผักที่ปลูกในแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีด้วยอันนี้คือผักกาดหินผักกาดหินนี่คือรสชาติจะประมาณว่าคล้ายๆกับสมมติทานผักเข้าไปปุ๊บมันจะมีกลิ่นชุนที่จมูกนิดนึงคล้ายๆกับทานวาซาบิเข้าไปนิดนึงค่ะหรือภาษาแถวบ้านเราเรียกว่าผักกาดหินค่ะค่ะส่วนกวางตุ้งก็เป็นผักสีเขียวธรรมดาทานกับอาหารได้ทุกเมนูค่ะต้มผัดแกงทอดได้หมดค่ะได้หมดเลย
นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกแปลงผักหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกแปลงหนึ่งผักไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะนะคะที่นี่ยังมีผักอีกหลายประเภทกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงข้างหน้าค่ะอันกล้วยนี่ก็ขายอยู่แม่นบ่กล้วยขายอยู่ค่ะขายเป็นเครือหรือเป็นจังไหนเอาเป็นวัตถุแบบค่ะเพิ่นมาซื้อเป็นเครือบางมื้อกะทิ้นน่ะเพิ่นก็มาซื้อเอาพุละเครือละเครือแต่ว่าถ้าเฮาไปตลาดเฮาสิบ่มไปขายเป็นหรีค่ะค่ะตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอีกแปลงแล้วนะคะเป็นพืชผักสวนครัวเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือสะระแหน่นั่นเองนะคะแปลงนี้ก็จะปลูกเยอะพอสมควรนะคะพี่พูดถึงเรื่องของการจัดสรรพื้นที่หน่อยว่าเราจะปลูกต้นหอมนะคะปลูกกวางตุ้งผักกาดสะระแหน่ชีหอมชีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการจัดสรรพื้นที่ประมาณกี่แปลงพื้นที่กี่ตารางเมตรนะคะผักแต่ละประเภทประมาณทำเป็นแบบทุกอย่างให้ประมาณเท่าๆกันค่ะก็คือถั่วเฉลี่ยเท่าๆกันค่ะเพราะว่าผักแต่ละประเภทเนี่ยเราก็จะเก็บขายเท่าๆกันค่ะค่ะก็คือปลูกให้มันมีความหลากหลายค่ะนะคะอย่างเช่นแปลงนี้โอ้โหนะคะคุณผู้ชมเขียวมากเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแปลงปลูกสะระแหน่นะนะคะส่วนใหญ่นี่เขาจะนิยมไปทานกับอะไรคะสะระแหน่เป๊ะซะเป๊ะซะกินกับขนมจีนก็ได้ใส่เป็นหอมใส่ลาบใส่อะไรก็เป็นเครื่องเคียงเป็นผักในหนึ่งตัวที่จะไปเสริมเรื่องของการทำเมนูต่างๆเพราะว่ามันจะมีรสชาติที่มีความหอมด้วยนะคะช่วยดับกลิ่นอาหารด้วยนะคะของคาวเนี่ยใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแปลงนี้ก็ยังมีการปลูกพืชอื่นๆเสริมด้วยเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นใบบัวโบกนะคะพี่อีทใบบัวโบกก็มีทำไมเราต้องมีการปลูกเสริมเราจะเน้นเรื่องของการแชร์เรื่องของธาตุอาหารนะคะค่ะไออันนี้คือมีวิตามินบำรุงหัวใจค่ะอันนี้ก็คือเป็นใบบัวโบกค่ะใบบัวโบกนะคะแล้วก็สะระแหน่จะอยู่ในแปลงเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีวัชพืชอื่นๆด้วยนะเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเห็นเป็นวัชพืชนะคะอาจจะมีขึ้นแซมมาบ้างเพราะว่าเป็นการปลูกในแบบอินทรีย์นะคะเราไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆนะคะมันก็เลยอาจจะมีวัชพืชมาบ้างแต่มันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแชร์เรื่องของระบบห่วงโซ่อาหารที่มันจะมีอาจจะมีแมลงบ้างนะคะแล้วก็มีแมลงมากัดกินบ้างแต่นี่คือความเป็นธรรมชาตินะคะของแปลงผักที่ปลูกนั่นเองนะคะนอกจากจะมีแปลงแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลด้วยนะคะมีกล้วยนะคะมีมะนาวมีหลายอย่างด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่อีทพาไปดูกันต่อค่ะค่ะไปดูกันครับสำหรับแปลงคุณอุดมชอบเสียงนะครับเป็นแปลงถือว่าเป็นแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับในรูปแบบโคกหนองนานะครับในส่วนของพัฒนาชุมชนก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะพัฒนาแปลงตรงนี้นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่และก็หลายๆพื้นที่ที่มาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เลือกแปลงคุณอุดมเนี่ยในการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคือความที่เขาเป็นแปลงที่มีความขยันและก็ในการที่จะทำเกษตรอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอพิบูลนะครับซึ่งอำเภอพิบูลเราได้มีการคัดเลือก1ตำบล1แปลงต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนานะครับตรงสุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แปลงของพี่อุดมเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับในอำเภอพิบูลเรานะครับมีแปลงที่เป็นรูปแบบโคกหนองนาเนี่ยนะครับ135แปลงนะครับ135แปลงแต่ละตำบลเราก็จะมีแปลงต้นแบบ
นะครับแปลงต้นแบบเขาเรียกว่าจะมีการคัดเลือกเป็นแปลงต้นแบบซึ่งบางตำบลอาจจะมีมากกว่า1แปลงนะครับในส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีแปลงต้นแบบในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประชาชนนะครับได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นแนวทางที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในการที่จะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตนะครับแปลงของพี่อุดมก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นต้นแบบเรื่องนี้ครับในส่วนของอำเภอพิบูลเนี่ยนะครับในการส่งเสริมเรื่องให้เกษตรกรได้ที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงทำโคกหนองนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีตลาดนะครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดสีเขียวของอำเภอพิบูลซึ่งมีทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับเป็นแหล่งที่สามารถที่จะให้เกษตรกรจำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอย่างแปลงพี่อุดมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแปลงที่ก้าวหน้าเพราะว่าขายนอกจากขายตลาดปกติแล้วในชุมชนแล้วขายให้ชุมชนแล้วขายในตลาดสีเขียวแล้วยังสามารถที่จะนำผลผลิตของตัวเองเนี่ยขายในรูปแบบของออนไลน์นะครับสามารถที่จะเป็นแปลงขายเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้สามารถเป็นแบบอย่างนะครับในการที่จะนอกจากผลิตหรือปลูกไว้กินแล้วสามารถที่จะขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินะครับและในปัจจุบันนี้เรามีแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแปลงโคกหนองนาที่เป็นต้นแบบเนี่ยมีทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับเราคงเริ่มต้นจากทําเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปแบ่งปันให้กับคนอื่นในญาติพี่น้องนะครับมีเหลือเราก็ขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเราเริ่มต้นที่ความพอเพียงก่อนครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของพี่อุดมเราไม่ได้ลงคนเดียวนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหลายภาคส่วนมาด้วยกันด้วยและที่สําคัญวันนี้ท่านนายอําเภอก็ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านนายอําเภอพี่บุญบางสหารอุบลราชธานีนะคะพูดถึงจุดเด่นของเกษตรกรรายนี้หน่อยค่ะโดยเฉพาะพี่อุดมเนี่ยถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบเขามีความเด่นความที่เป็นต้นแบบยังไงบ้างคะครับสําหรับเกษตรกรท่านนี้นะครับพี่อุดมชอบเสียงนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับพี่อุดมนั้นเนื่องจากที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงศูนย์เรียนรู้ครับในเรื่องการขับเคลื่อนของคุกหนองนาโมเดลนะครับที่มีจุดเด่นต้องจับไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของถนนสายพนันนะครับไอ้ที่เป็นพลัง MOU พลังบวรนะครับซึ่งทางอำเภอนี่มีวัดอยู่จำนวน135วัดครับแล้วก็ได้รับนโยบายจากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดจากทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนะครับที่ได้กำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับว่าอยากให้มีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนี้ตำบลละ1แห่งครับจำนวน1วัดนะครับซึ่งพื้นที่ของตำบลละเวงนะครับก็มีที่วัดศรีคุณเมืองครับที่มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนะครับซึ่งพี่อุดมเองเนี่ยท่านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงแรกนั้นเราขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งพี่อุดมนี้ก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆครับไปสนับสนุนให้กับครัวเรือนที่ยากจนนะครับในการที่จะส่งเสริมครอบครัวนั้นนะครับให้มีความพอเพียงนะครับให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของถนนสายพัฒนาธรรมเองนะครับที่พี่อุดมเกษตรกรตัวอย่างของเรานะครับที่มีโอกาสได้ไปช่วยก็คือเราไปตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเราก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ได้จากการตักบาตรนั้นไปช่วยเหลือผู้ที่ยากจนนะครับซึ่งพี่อุดมนี่ก็ได้มามีส่วนร่วมในการเอื้อเฟื้อในการแบ่งปันนะครับได้นำพืชผลทางการเกษตรได้นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับไปมอบให้กับคนเรือนที่
เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่เราจะต้องแก้ไขในการพัฒนาให้พ้นจากความยากจนนั้นครับค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะถนนสายวัฒนธรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นเกษตรกรต้นแบบด้วยที่มีการแบ่งปันใช่ครับนะคะสุดท้ายอยากให้ท่านนายอำเภอได้ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆหน่อยอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าพี่อุดมนะนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะกำลังทำเรื่องของเกษตรอยู่แต่ก็อาจจะท้อบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงให้ประสบผลสำเร็จเหมือนพี่อุดมได้ครับก็อย่าฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นนะครับพี่อุดมนี้เป็นเกษตรกรตัวอย่างก็ว่าได้เป็นเกษตรกรต้นแบบนะครับที่ได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับได้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่พี่อุดมได้ในแต่ละเดือนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีเกษตรกรหลายท่านนะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองนะครับซึ่งจำนวนโคกหนองนาที่ในพื้นที่ของอำเภอพิบูลของเรานี้ก็มีจำนวนนี้ร่วมๆ200นะครับแล้วก็มีการไปดําเนินการเหมือนที่พี่อุดมเราซึ่งเชื่อว่านะครับเกษตรกรต่างๆเหล่านั้นนะครับจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนะครับได้อย่างเช่นพี่อุดมอย่างแน่นอนครับค่ะนะคะที่สําคัญก็คืออย่าท้อนะคะแล้วก็อย่าทิ้งความฝันแล้วก็มีใจรักด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายอำเภอพิบูลมากนะคะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะสินค้าทางการเกษตรนะคะที่สวนเกษตรของพี่อีทที่นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากเอาไปขายที่ตลาดที่เป็นเกษตรอินทรีย์ตลาดนัดที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วนะคะพี่เขายังมีการส่งขายทั่วประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับหัวหน้าไปรษณีย์พิบูลมังสาหารกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของการออกให้บริการถือว่าพี่อีทเนี่ยนะคะเกษตรกรรายนี้เป็นลูกค้าคนพิเศษด้วยนะคะเห็นว่าไปรษณีย์นี่คือมาบริการถึงที่ด้วยนะคะพูดถึงความโดดเด่นของเกษตรกรรายนี้หน่อยลูกค้ารายนี้หน่อยว่าเรามีการให้บริการเขาจะส่งสินค้าประเภทไหนบ้างคะครับสำหรับลูกค้ารายนี้นะครับก็จะจัดส่งสินค้าประเภทก้าพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นไม้สดนะครับเป็นพันไม้สดที่สามารถนำไปปลูกต่อได้แล้วก็เป็นก้าพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่สามารถเอาไปเพาะปลูกต่อได้อยู่เช่นกันนะครับก็จะขายผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือ Facebook ของพี่เพิ่นเองส่วนบริษัทไปรษณีย์ไทยเราก็จะมีบริการรับฝากนอกสถานที่ที่เรียกกันว่าบิ๊กอัพเซอร์วิสนะครับซึ่งจะออกมารับฝากให้กับลูกค้าถึงที่อยู่ผู้ฝากส่งอาจจะเป็นให้เจ้าหน้าที่นำจ่ายออกมาทำการรับฝากเองขณะที่จ่ายจดหมายของลูกค้ารายอื่นไปด้วยแล้วก็ระยะเส้นทางที่เดินทางผ่านหรือเดินทางกลับก็จะรับฝากไปด้วยแล้วก็ถ้ามีของจำนวนมากทางบริษัทไปรษณีย์ไทยก็จะให้ปน.แต่ละสาขาทีมการแต่ละสาขาออกมาโดยใช้รถยนต์ออกมารับฝากสิ่งของที่เป็นจำนวนมากนะครับค่ะถามพี่หน่อยว่าการออกมาให้บริการลูกค้าแบบนี้โดยเฉพาะพี่อุดมต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพื้นที่ของเขาไม่ธรรมดานะนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่นาด้วยแล้วก็อยู่ไกลพอสมควรด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นการแพ็คเกจนะคะคุณผู้ชมเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่เป็นของสดด้วยเรามีการคิดค่าบริการเพิ่มไหมคะตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มครับก็จะเป็นค่าบริการตามระเบียบที่ปตท.กำหนดไว้ครับไม่มีคิดเพิ่มนะครับก็คือไม่มีคิดเพิ่มนะคะดูแพ็กเกจกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่คือแพ็กเกจที่กำลังแพ็กกันสดๆแบบนี้เลยมีเจ้าหน้าที่นะคะจากไปรษณีย์นะคะมาให้บริการด้วยแล้วพี่อุดมเนี่ยนะคะที่เป็นเกษตรกรนี่ก็จะคือเขาจะดูออเดอร์ลูกค้าแล้วก็จะส่งไปพร้อมๆกันเราแพ็กยังไงคะแล้วทีนี้เราจะดูคุณภาพของสินค้าภายในยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้มันเขาเรียกว่าช้ำหรือว่าถึงมือผู้รับด้วยความที่ยังมีคุณภาพอะค่ะก็ถ้าเป็นสินค้าที่ลูกค้าแพ็กเข้ามาเองเนี่ยนะครับโดยที่ทางไปรษณีย์เราไม่ทราบก็จะมีการแนะนำเบื้องต้นตั้งแต่เรามาติดต่อแล้วว่าเราจะมีการมารับฝากถึงที่บ้านเราก็จะมามีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อแนะนำในการแพ็กเพื่อไม่ให้เกิดสินค้ามันชำรุดหรือเสียหายนะครับในเรื่องความแข็งแรงก็จะอยู่ที่ขั้นตอนของระบบการปิดถุงส่งต่อของบริษัทไปรษณีย์เองถ้าเกิดเป็นต้นไม้เป็นของที่มีโอกาสแตกหักเสียหายง่ายแบบนี้เราก็จะใช้กระบะแข็งๆเพื่อปิดทับอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกจาก
สินค้าอื่นนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นพันธุ์นะคะต้นพริกนะคะที่มีการจัดส่งไปทราบมาว่านะคะกล่องนี้นะคะพัสดุกล่องนี้จะส่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือถ้าจะส่งวันนี้แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วกี่วันถึงคะถ้าเกิดอยู่ในภูมิภาคเดียวกันใช้เวลา1วันครับ1วันก็ถึงภูมิภาคเดียวกันก็คือถ้าอีสานด้วยกันส่งจากอุบลไปบุรีรัมย์ก็1วันถ้าภูมิภาคของภาคเหนือส่งจากเชียงใหม่ไปเชียงรายก็1วันแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพปริมณฑลนี่ก็ใช้เวลา1วันแต่ถ้าส่งต่างพื้นที่ต่างภูมิภาคใช้เวลา2วันครับก็คือข้ามภูมิภาคไปถ้าจากอีสานไปกลางจากอีสานไปเหนือไปใต้ก็ต้องบวกอีก2วันเป็น2วันส่งวันจันทร์ถึงวันพุธครับค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเผื่อว่าใครสนใจหรือว่ามีเกษตรกรท่านไหนทั่วประเทศที่กำลังชมรายการอยู่แบบนี้หรือว่าอยากจะได้ต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์ต่างๆของพืชผลทางการเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อมาหานะคะพี่อุดมนะคะหรือว่าเกษตรกรรายนี้ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านทางไปรษณีย์เพื่อที่จะนะคะจัดส่งหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วเป็นเกษตรกรที่มีสินค้าอยู่ในมือเหมือนพี่อุดมก็สามารถจะติดต่อทางไปรษณีย์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันได้ครับนะคะดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะชมรอบๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะของพี่อุดมหรือว่าพี่อีทนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะคะได้เห็นผักสวยๆงามๆแล้วก็ได้ดูแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วนะคะมีความสุขไปพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงท้ายรายการอยากให้พี่อีทนะคะได้พูดถึงสะท้อนมุมมองแนวคิดหน่อยถึงเพื่อนเกษตรกรที่กำลังชมรายการถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนรู้นะคะแปลงเกษตรตรงนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้จะมาได้ยังไงติดต่อยังไงบ้างคะติดต่อผ่านหัวหน้าพัฒนาชุมชนก็ได้หรือว่าติดต่อมาทางสวนเราก็ได้หรือว่าติดต่อมาทางเพจแม่อุดมชอบเสียงก็ได้แม่อุดมชอบเสียงก็คือเป็นภาษาไทยค่ะชื่ออะไรคะ Facebook FacebookFacebook อุดมชอบเสียงอุดมชอบเสียงนะคะเป็นภาษาไทยนะคะอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลย์มังสาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็จะได้มาดูแบบนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะค่ะก็ถ้าใครคิดจะทำต้องมีใจรักจริงๆค่ะถ้าใจรักทำอะไรก็สำเร็จค่ะนะคะคุณผู้ชมสั้นๆถ้ามีใจรักทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนนะคะคุณผู้ชมและถ้าหากพื้นที่ไหนชุมชนไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศของนะคะสวนเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาของพี่อุดมที่บ้านดอนหวายตำบลระเวอำเภอพิบูลย์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีแล้วพบกันใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ